หลังจากจินบูยอนหายตัวไปนะครับผู้คนในจินโยอวอนก็ได้ออกตามหานางอย่างเร่งรีบซึ่งทางจินโฮกยองนะครับก็ได้ถามจินโชยอนลูกสาวไปว่าใครกันแน่ที่เป็นคนพาตัวจินบูยอนไปซึ่งจินโชยอนนะครับก็คิดว่าคนที่พาตัวไปน,ะน่าจะเป็นพักดังกูเพราะว่าพักดังกูนะั้นนะ่ะอาจจะมีแผนมาป่วนง,งานแต่งงานก็เป็นได้เพราะว่าพักดังกูคิดว่าคนที่จะแต่งงานนะั่นคือจินโชยอนและเขานั้นอาจจะรับพาตัวทางจินบูยอนไป แล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพระเอกกับทางจินบูยอนนะครับซึ่งตอนนี้นั้นนางนะครับก็ได้ขอให้พระเอกนั้นช่วยแบกเธอไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้เธอใส่ชุดหนาๆน,น,น,นะครับเดินได้ไม่สะดวกพระเอกนะครับก็เลยขอให้เธอนั้นถอดชุดออกเสียเธอนะครับก็เลยถอดชุดออกครับแต่ว่าถอดเสื้อคลุมด้านนอกออกเท่านั้นเธอนะครับก็ได้บอกกับพระเอกแปลว่าเธอนั้นไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับก่อนหน้าที่เธอนั้นจะมาเป็นจินบูยอนไว้เลยรู้แต่ว่าแม่ของเธอนั้นเล่าให้ฟังว่าเธอบาดเจ็บสาหัสจนต้องสูญเสียความทรงจําไป แล้วพระเอกก็สงสัยนะครับเลยถามเธอกลับไปว่าก่อนหน้านี้นะเธอเคยเป็นคนตาบอดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้กลับมองเห็นได้จินบูยอนนะครับก็เลยบอกไปว่าแม่ของเธอก็เคยบอกว่าแต่ก่อนนั้นเธอเป็นคนตาบอดแต่หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสดวงตาเธอก็กลับมองเห็นได้ซึ่งพระเอกก็สงสัยนะครับเลยทําการจับมองและทําการมองที่จินบูยอนนะครับก็พบว่าเธอนั้นไม่มีร่องรอยของผู้แปลวิญ,ญญาณอยู่เลยจินบูยอนนะครับก็ได้ตั้งคําถามกับพระเอกไปว่าเอาแล้วทาไมจะต้องมามองที่หน้าด้วยล่ะ ปกติร่องรอยมันต้องอยู่ที่ตรงหัวไหลไม่ใช่เหรอทางพระเอกนะครับก็ได้บอกไปว่ามีอยู่คนหนึ่งที่มีร่องรอยผู้แปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตานะเมื่อตรวจไม่พบร่องรอยผู้แปลวิญญาณนะครับทางจินบูยอนนะครับก็เลยตั้งคําถามกับพระเอกไปว่าผู้แปลวิญญาณคนที่มีอ่าร่องรอยผู้แปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตาน่ะพระเอกฆ่าไปแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนางก็ถามแต่เรื่องอ่ามูด็อกเนี่ยครับแต่นางไม่รู้นะว่าผู้แปลวิญญาณที่มี ร่องรอยแปรปิญญาท,ที่ดวงตาเนี่ยคือใครซึ่งพระเอกก็ชักจะรำคาญเหมือนกันครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดเธอยังถามต่อไปแล้วก็เขานั้นจะพาเธอกลับไปส่งที่จินโยวอนเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพักดังกูนะครับซึ่งตอนนี้ครับพี่เกคิดว่าจินโชยอนนะครับกำลังจะแต่งงานก็เลยมานั่งดื่มเหล้านะครับกับทางซอยุนนั่นเองแล้วประจวบเหมาะกับคุณอาของซอยุนนะครับก็ได้เข้ามานะครับได้ทําการบอกกับซอยุนไปว่าตอนนี้นั้นพักดังกูได้ทําการลักพาตัว เจ้าสาวของเขาไปแล้วซึ่งพักดังกูก็งงสิครับเฮ้ยก <He i, S 1> ูไปรักพาตัวตอนไหนวะและทางจินโยวอนนะครับก็คิดว่าพักดังกูนั้นเป็นคนรักพาตัวจริงๆด้วยครับเลยบุกเข้ามาได้ทรงริมครับเตรียมที่จะบุกค้นทรงริมตามหาจินบูยอนแต่ว่าพักดังกูนะครับก็ได้โผล่เข้ามาพอดีครับแล้วบอกว่าเขาไม่มีทางรักพาตัวจินบูยอนไปหรอกเพราะว่าเขากําลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับซอยุนเมื่อเห็นดังนั้นนะครับทางจินโยวอนนะครับก็เลยจากไปต่อมานะครับก็ตัดฉากมาที่ทางพระเอกกับจินบูยอนนนัั่เงครบม พวกเขาเตรียมที่กำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านของพระเอกแต่ว่าในขณะนั้นเองครับก็ได้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่คล้ายกับปีศาจทะเลนะครับโผล่ขึ้นมาซึ่งปีศาจทะเลตัวนี้นะครับก็เห็นว่าพระเอกนั้นมีศีลาน้ําแข็งอยู่ในตัวซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้สังเกตเห็นปีศาจตัวนี้อยู่แวบๆเช่นเดียวกันแต่ว่าแ,แต่เธอนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรปรีศาจตัวนี้ครับได้ทําการเข้าสิงร่างชาวประมงคนหนึ่งและชาวประมงคนนี้ที่ถูกสิงร่างนะครับก็เตรียมที่จะเดินทางไปยังบ้านของพระเอกพระเอกนะคร และทางการบอกกับแม่บ้านคิมนะครับบอกว่าเธอคนนี้เป็นคนที่เขานั้นจะแต่งงานด้วยช่วยจัดห้องให้เธอด้วยทางแม่บ้านคิมครับก็พาไปเปลี่ยนเสื้อพาไปอาบน้ําอะไรเลยครับจนกระทั่งกินบูยอนนะครับได้เปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วก็มานั่งดื่มเหล้ากับพระเอกนั่นเองซึ่งนางเอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายลุกพอสมควรนะครับพยายามแบบเกลี้ยกล่อมพระเอกให้มีคืนแรกด้วยกันทั้งการดื่มเหล้ามงคลสมรสอะไรว่าไปซึ่งพระเอกนะครับก็ได้บอกกับเธอไปว่าเหตุผลที่พาเธอมานี่นะเพราะว่าเขานั้นคิดว่าเธอนั้นจะะมีปรโยชน์เขา พระเอกก็นะครับก็เลยทําการทดสอบพลังของจินบูยอนนะครับก็เลยโดยการดับเทียนทุกเล่มนะครับในห้องเหลือไว้แต่เทียนเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นของนิทานจินโยวอนนั้นมอบให้แก่เขาเพื่อที่จะให้เขานั้นบรรเทาความหนาวนั่นเองซึ่งมันนั้นก็ไม่มีทางดับได้พราเอกก็บอกไปว่าถ้าหากเธอมีพลังกล้าแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ช่วยดับเทียนนี้ให้ดูหน่อยซึ่งเธอนะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นน่ะพลังของเธอได้สูญเสียไปหมดแล้วนอกจากเห็นร่องรอยของ พลังงานเธอนั้นก็ไม่มีความสามารถอย่างอื่นอีกเลยเพราะว่าเธอเพราะว่าพลังของเธอนะก็ได้สูญเสียไปพร้อมกับความทรงจําของเธอแล้วพระเอกนะครับเมื่อเห็นว่าจินบูยอนนั้นไม่มีประโยชน์ก็เลยเตรียมที่จะพาเธอนั้นกลับไปส่งที่จินโยวอนแต่ก่อนที่จะไปนะครับพระเอกนะก็เลยทําการปลดนะครับเส้นได้ที่พันรอบข้อมือของเธอซึ่งเป็นเครื่องติดตามนั่นเองครับออกและภาพนะครับก็จะตัดมาที่ทางอาจารย์อีนะครับกับทางจินโฮคยองซึ่งทางจินโฮคยองนะครับก็ได้ทําการบอกกับอาจารย์อีว่า ตอนนี้นั้นตัวตนของจินบูยอนนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อชาวโลกแล้วอาจารย์อีก็ได้บอกทางจินโฮคยองนะครับไปว่าและจะให้ทําอย่างไระ่ะจะับจัดนางอีกครั้งหรือไม่และอาจารย์อีนะครับก็ได้ยังทบทวนถึงเรื่องราวเมื่อ3ปีก่อนนะครับก็คือว่าอาจารย์อีนะครับเป็นคนที่ช่วยชีวิตร่างของจินบูยอนนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นมูด็อกอยู่นะขึ้นมาจากทะเลสาบแดโฮนเองซึ่งร่างตอนนี้ก็เป็นหินไปทั้งตัวแล้วครับทางจินโฮคยองนะครับได้ขอร้องให้อาจารย์อีนะครับช่วยชีวิตนางด้วย อาจารย์อีนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นไม่มีทางช่วยได้เว้นแต่ว่าจะใช้วิญญาณของนางอักซูในการช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ซึ่งก็คือว่าแต่เดิมนะครับทางร่างกายของจินบูยอน,นี่ได้กักขังวิญญาณของงักซูไว้นั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะช่วยชีวิตร่างนี้ก็จะต้องให้วิญญาณของงักซูนะครับที่มีพลังก้าแข็งนั้นควบคุมร่างกายของจินบูยอน แต่ว่าก็จะทาให้วิญญาของจินบูยอนนั้นสลายไปด้วยหรือว่าจะเลือกให้วิญญาของจินบูยอนนั้นเข้าควบคุมร่างเหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายก็จะเป็นหินต่อไปและรอความตายซึ่งทางจินโฮขยองนะครับเลือกที่จะให้ทางวิญญาณของงักซูนะครับเข้าใช้ร่างของจินบูยอนลูกสาวของเธอนั่นเองเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะเก็บร่างกายนี้เอาไว้และผลนี้เองทําให้ทางจินบูยอนนะครับที่ตอนนี้เป็นวิญญาณของงักซูนี่เกิดความจําเสือ่อมขึ้นมาครับแต่ว่าก็สามารถ ใช้พลังของวิญญาณงักซูนะครับในการซ่อมแซมร่างกายได้แต่ว่าการซ่อมแซมร่างกายนี้ครับทำให้หน้าตาของจินบูยอนนะครับกลายเป็นหน้าตาของงักซูไปด้วยแต่ร่างกายยังเป็นของจินบูยอนอยู่นะแค่หน้าตาที่เปลี่ยนเป็นงักซูซึ่งอาจารย์อ e ีนะครับก็ได้บอกกับทางจินโฮขยอบไปว่าความทรงจําของงักซูเดิมนั้นก็อาจจะฟื้นขึ้นมาได้หากเธอได้มีการกระตุ้นซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงจางอุกนั่นเองครับผมหากเธอได้เจอกับจางอุกแล้วก็อาจจะทํา ให้ความทรงจำของเธอนักระตุ้นกลับมาได้ซึ่งทางจินโฮขยอนครับก็เลยตัดสินใจที่จะกักขังเธอไว้แล้วก็ตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับทางจินบูยอนนะครับได้เตรียมที่จะออกจากบ้านของจางอุกแล้วเพราะโดนจางอุกไล่มานะแต่ว่าระหว่างทางออกไปครับเธอก็ได้เจอเข้ากับทหารลาดตะเวนคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็ได้ถูกสิงซึ่งทหารลาดตะเวนคนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับชาวประมงนะครับที่ได้โดนปีศาจสิงนั่นเองและปีศาจก็ได้มาสิงร่างของเขาต่อนะทหารลาดตะเวนคนนี้ครับเตรียมที่จะมุ่งหน้าไป อย่างบ้านของจางอุซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้เห็นล่องลอยแห่งความชั่วร้ายนะครับทาให้เธอนั้นวนกลับไปที่บ้านของจางอุซึ่งทางปีศาจนะครับก็ได้ทําการถอดร่างทหารลาตะเวแล้วก็ไปสิงอยู่ในบ้านพ่อบ้านอีซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้ไล่ตามทางพ่อบ้านอีนะครับที่โดนสิงนี่ไปยังห้องอาบน้ำนะครับก่อนที่ทางจินบูยอนจะโดนลากลงไปในน้ําแต่ก็ได้ถูกจางอุช่วยไว้ทันนั่นเองครับผมซึ่งจางอุนะครับก็สามารถกําจัดปีศาจตนนั้นลงไปได้ ซึ่งคนที่โดนมันสิงนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ตายเลยนั่นเองครับผมแต่จินบูยอนก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งร่างกายของเธอนั้นเย็นเฉียบเลยจ้างอูนะครับก็เลยให้ทางจินบูยอนนะครับอยู่ที่นี่ไปก่อนนั่นเองแล้วก็ให้พ่อบ้านนะครับทำห้องที่เธอนอนนี้ให้มันร้อนๆหน่อยเพื่อจะให้ความอบอุ่นแก่เธอในวันรุ่งขึ้นนะครับทางทรงริมนะครับได้วาดรูปเสมือนของทางจินบูยอนนะครับแล้วก็ได้เป่าประกาศทั่วเมืองเลยว่ากําลังตามหาจินบูยอนและแถมมีเงินรางวัลให้ด้วยนหหาาคที่เจอ ซึ่งทางจินมูนะครับพอเห็นหน้าจินบูยอนครั้งแรกก็นึกได้ทันทีครับว่าเฮ้ยนี่มันเพชฌฆาตเงานักสูนีว่วะแล้วก็ตัดภาพมาที่คุณอาของทางซอยุนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเข้าเฝ้าฮ่องเต้นันเองซึ่งทางพะมะมเหสีนะครับที่อยู่ในร่างของแม่หมอตระกูลชเวนะครับก็ได้คัดค้านงานแต่งงานระหว่างเขากับตระกูลซึ่งคุณอาของซอยุนนะครับก็ได้บอกไปว่านี่มันเป็นการแต่งงานที่ตระกูลจินนั้นขอแบบลับ,บๆเขาเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากแต่ว่าก็ยอมทําตามซึ่งทาง พระมเหสีนะครับก็ได้บอกไปว่าทางตระก,กูลจีนนั้นน่ะทำให้ร่างกายของเธอนั้นเป็นแบบนี้ซึ่งคนที่ทําให้เธอเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจีนอูทักพ่อของจีนโชยอนนั่นเองครับผมที่ทําให้เธอเป็นอย่างนี้ทางคุณอาขนซอ,อยูนนะครับก็ได้ยืนการบอกว่างั้นผมก็ไม่แต่งงานแล้วก็ได้วันรุ่งขึ้นนะครับแม่บ้านคิมนะครับได้พูดคุยกับจีนบูยอนนั่นเองซึ่งทางแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกกับทางจีนบูยอนไปว่านายน้อยนั้นได้สั่งให้เธอนั้น อยู่พักรักษาตัวที่นี่เป็นเวลากว่า3วันนั้นแม่บ้านคิมนะครับก็ยังบอกอีว่าหลังจากที่ทางจางอุกนั้นมีศิลาน้ำแข็งอยู่ในตัวนะครับก็จะดึงดูดพูดผีปีาศาจอะไรพวกนี้เข้ามาโจมตีอยู่เป็นประจำนั่นแหละซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าทําไมจางอุกถึงตัดสินใจที่จะแต่งงานแต่ว่าตอนนี้แม่บ้านคิมก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าแม่บ้านคิมก็คือจินบูยอนซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ได้ตั้งคําถามกับจินบูยอนไปว่าก่อนหน้าทที่่เธอนนนนััั้จจะตจตดสิใแงงงากากบ จางอุกนี่เธอนั้นได้รู้อดีตของเขามาหรือเปล่าซึ่งเธอครับก็บอกว่าเธอนั้นได้ถูกขังอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วครับแม่บ้านคิมนะได้มาหาทางพักจินนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้พักจินก็กลาลังทาอาหารถั่วเหลือง ong, ถั่วแดงสุดห่วยอยู่นั่นเองครับผมทางแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกกับทางพักจินไปว่าทางจางอุกนั้นได้พาผู้หญิงคนใหม่เข้าบ้านและบอกว่าเมื่อวบอกว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่เขาแต่งงานด้วยซึ่งทางพักจินนะครับก็คิดว่าจางอุกจะแต่งงานอีกรอบเหรอหรือว่าไไม่ด้เสีียอก ตัดภาพมาที่นางเอกนะเธอนะครับก็ได้ทําการนึกถึงคําพูดของแม่บ้านคิมนะครับที่เคยบอกกับเธอไว้ก็คือว่าพระเอกนะครับจางอุกได้ขอให้เธอนั้นอยู่ที่บ้านพักฟื้นเป็นเวลาสาวันซึ่งเธอก็มนโนไปไกลหรือว่าการใช้ชีวิต2คน3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสามีภรรยาก,กันก็เป็นได้ในขณะนั้นครับทางคุณหญิงฮอยุนกกนะครับก็ได้เข้ามาหานางเอกครับเพราะว่าเธอนั้นได้รับการไว้วางาจจางอุกให้มาดูแลเธอซึ่งพอเข้ามานะครับ เธอก็นึกได้ทันทีว่าคนนี้คือจินบูยอนที่ทั้งเมืองน,นั้นกำลังตามหาอยู่ซึ่งทางจินบูยอนนะครับเพื่อได้ยินว่าทุกคนนั้นกำลังตามหาเธอนะครับจึงคิดว่าคนที่กําลังจะตามหาเธอนีเนี่ยคงไม่ใช่แม่ของเธออย่างแน่นอนเพราะว่าแม่ของเธอไม่กระทาการเอิกเกริกขนาดนี้หรือว่าคนที่กําลังตามหาเธอนะั้นก็คือคุณชายจากตระกูลซอเธอนะครับจึงได้ขนชุดแต่งงานนะครับแล้วรีบวิ่งออกไปหาทางคุณชายตระกูลซอทันทีซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงซอยุน่นะครับเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอนัััั้้้นน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 แตต่่่่งงงงาาาาาากกกบคคุณชยรระลซออออไไหหเเเเธดมมทีโจ เธอได้ทําการถามเท่าแก่จูวอลนะครับไปว่าคุณชายซออยุ่นนั้นได้มาหรือไม่ซึ่งตอนนี้ครับทางจูวอลนะครับก็ได้รู้อยู่แล้วนะว่าเธอนั้นคือจินบูยอนเธอนะครับก็เลยขอตัวออกไปเช็คว่าคุณชายซอนั้นได้มาพักหรือเปล่าสักคู่ซึ่งในระหว่างนั้นเองครับจินบูยอนนะครับก็ได้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนนั้นเองครับผมซึ่งเรื่องเมื่อคือนก็คือว่าเธอนั้นได้ถูกโจมตีนะครับและเธอก็ได้นอนป่วยอยู่นั่นเองซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ดูแลเธอแนละ้วโดยการเอาเหล้าแรงๆนะให้เธอดื่ม แลวพระเอกนะครับก็ได้ดื่มเหล้าถ้วยเดียวกับที่เธอดื่มด้วยซึ่งเธอนะครับก็ได้ทําการมโนว่าหรือนี่จะเป็นการดื่มเหล้ามงคลสมรสกันแน่ในจังหวะนั้นเองครับทางจูวอลนะครับ <c ười> ก็ได้พบว่าคุณชายซอยุนนั้นก็ได้เข้ามาพอดีซึ่งตอนนี้ครับทางจินบูยอนนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกับคุณชายซอยุนนั่นเองครับผมแล้วบอกไปว่า,าเลิกตามหาเธอได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นไม่อยากจะแต่งงานกับคุณชายซอซึ่งซอยุนนะครับก็ได้ตอบตกลงไปว่าเขานั้นจะไม่ ติดป้ายตามหาเธอยังเออกระเอกอีกแล้วได้ทางจีนบูยอนนะครับก็ยังชมซอยุนด้วยว่าซอยุนนั้นเป็นคนที่หลอ่อซึ่งซอยุนพอได้ยินนะั้นก็เขินเป็นอย่างมากครับแต่ว่าเขาก็ได้บอกกับนางเอกไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเขานั้นไม่ได้เป็นคนที่แต่งงานกับนางเอกหรอกคนที่จะแต่งงานก็คือคุณอาของเขาตั้งหานางเอกนะครับก็เลยบอกกับทางซอยุนไปว่างั้นก็ไปฝากบอกคุณอาของซอยุนด้วยว่าตอนนี้นั้นนางนั้นมีใจให้ชายอื่นไปแล้วซึ่งนางเอกนะครับก็ได้ขอตัวลาจากซอยุนนั่่่นเองแตวา พอออกไปปุ๊บนะครับก็ปรากฏกว่าคนของจินโยวอนนะครับก็ได้มาพาตัวเธอออกไปตัดภาพมาที่ทางพระเอกนะครับที่ได้กลับมาที่บ้านซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าตอนนี้นั้นทางจินบูยอนนั้นได้กลับไปแล้วพร้อมกับคนชุดแต่งงานไปด้วยพระเอกนะครับจึงเข้ามานั่งดื่มอีกตามเคยครับแต่ป้ากฏว่าพระเอกกลับพบว่าโคมที่พระเอกสั่งให้จินบูยอนดับซึ่งจินบูยอนนะครับตอนแรกก็ดับไม่ได้นั่นเองแต่พอจินบูยอนนะครับเดินกลับไปปุ๊บนี่โคมนะครับดันดับเฉยเลย ซึ่งพระเอกก็คิดว่านี่น่าจะเป็นพลังของทางจินบูยอนอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่ซอยุนนั่นเองครับผมซอยุนนะครับได้มานั่งดื่มกินกับคุณอาเขานั่นเองซึ่งคุณอาเขานะครับก็บอกว่าคุณอานั้นจะไม่แต่งงานอีกแล้วเพราะว่าได้ถูกพระมเหสีสั่งมาและปรากฏว่าซอยุนนะครับก็ได้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นนั่นเองซึ่งก็เป็นอาการบาดเจ็บจ,จากน้อนไหมนะครับในภาครแรกนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางจินโยวอนนะครับทางจินโฮขยอนนะครับได้เข้ามาหา จินบูยอนนะครับที่ตอนนี้ได้ตามกลับมาได้แล้วเธอนะครับ้ามาตบหน้าไปทีหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปสวมกอดนั่นเองแล้วก็ได้ตัดภาพมาทางจินมูนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนทางจินโฮขยองนั่นเองครับผมทางจินมูนะครับได้บอกกับทางจินโฮขยองว่าตอนนี้นั้นทางฮองเต้ได้มีรับสั่งให้เปิดสภาจอมเวทขึ้นเกี่ยวกับเรื่องผู้สืบทอดของจินโยวอนเพราะว่าตอนนี้นั้นทางจินโฮขยองนะครับมีอายุมากแล้วนั่นเองจึงไม่สามารถดูแลของวิเศษต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าหาจินโฮขยองนะครับไม่ ทางรนาจะสำนักนั้นก็จะขอให้ส่งของวิเศษต้องห้ามของจินโยวอนนั้นไปให้คนอื่นดูแลที่ไม่ใช่ตระกูลจินเธอจะไม่มีทางเลือกนะครับจึงได้ดตัดสินใจที่จะพาจินบุยอนนั้นไปเปิดตัวต่อหน้าทุกคนว่าจินบูยอนนั้นเป็นผู้สืบทอดแต่จินบุยอนนะครับก็ได้บอกกับทางแม่ตัวเองไปว่าตอนนี้นั้นเธอไม่มีพลังอะไรเลยซึ่งทางจินโฮก็หยองนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรพร้อมกับพร้อมกับพันได้เครื่องติดตามอันใหม่ให้กับเธอนั่นเองซึ่งคราวนี้ไม่พันเป็นกําไรข้อมือเเลยรัััพนนนตติดกว่องผม ซึ่งเธอครับก็ได้บอกกับทางจินบูยอนไปว่าถ้าเกิดเสร็จเรื่องประชุมจอมเวทแล้วล่ะก็เธอนั้นจะไม่มีสิทธิ์ออกไปข้างนอกอีกชั่วกับช่วกันแล้วก็ตัดภาพมาที่จางอุนะครับที่ได้มาริ้มลองอาหารถั่วเหลืองถั่วแดงของทางพักจินนะครับก็ปรากฏว่าจางอุก,ก็เกือบตายอีกเช่นเคยซึ่งพักจินนะครับก็ได้รู้ว่าจางอุนะครับเป็นคนที่ชิงตัวจินบูยอนไปพักจินนะครับก็ได้บอกไปว่าจินบูยอนนั้นน่าจะมีพลังเทียบเท่ากับจินซอนลันแต่ว่า ทางจางอุกนั้นคิดดี <Gym. S 1> แล้วเหรอที่ยอมช่วยชีวิตคนที่จะมาฆ่าตัวเองในอนาคตตัดภาพมาในงานประชุมจอมเวทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางจินโฮยองครับได้พาจินบุยอนนั้นมาเปิดตัวต่อหน้าสภาจอมเวทแล้วแต่ในขณะนั้นเองครับทั้งสภานะครับก็ได้ตื่นตระหนกเพราะว่าโคมเทียนนั้นเกิดดับขึ้นซึ่งการดับนี้เองครับก็เป็นฝีมือของจางอุกนั่นเองจางอุกนะครับได้ถือตะเกียงที่ทางจินโยวอนนั้นมอบให้แก่เขามาในงานประชุมจอมเวทซึ่งพอมาถึงนะครับเขาก็ได้ขอให จินบูยอนนะครับดับตะเกียงต่อหน้าเขาจางอกนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าหากเธอทําได้แล้วก็เขานั้นจะพาเธอหนีไปจากที่นี่เองซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกจางอูไปว่าเธอนั้นทําไม่ได้จางอุนะครับเตรียมที่จะจากไปนั่นเองแต่ว่าในระหว่างที่จะจากไปนั่นเองครับเธอนะครับก็ได้ไปกลุมมือของจางอกนะครับลังไม่ให้เขาไปปรากฏว่าโคามเทียนเกิดดับเฉยเลยครับ ยางอูนะครับเลยได้ทําการเป่าประกาศต่อหน้าสภาจอเวนะครับบอกว่าตอนนี้นั้นเขากับทางจินบูยอนได้แต่งงานกันแล้วเพราะว่าเรานั้นได้ดื่มเหล้ามงคสลสมรสกันไปเมื่อวานนี้